็นเห็ดโมเรลแห้งนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนึงเพราะว่ามีคนบอกว่าช่วยพามาดูอีกครั้งนึงแล้วให้บอกรสชาติรสชาติบอกยากมากค่ะต้องได้ชิมเองรสชาติมันไม่เหมือนเห็ดทั่วไปเนื้อเห็ดไม่เละนะคะเนื้อเห็ดจะแข็งเอาไปผัดเนี่ยอร่อยมากเลยผัดใส่น้ำมันหอยใส่ซอสซอยซอสนะคะอร่อยมากๆเลยคือผัดเหมือนผัดจีนน่ะอร่อยแต่ไม่น่าจะเอาไปแกงได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงเป็นเห็ดราคาแพงยกเว้นใครที่ไปเจอในป่าเยอะๆโชคดีจังเลยโชคดีมากๆเลยค่ะเขาตากแห้งเขาตากแห้งได้สวยคือเขาทำเป็นอาชีพแล้วค่ะพวกที่ตากขายเนี่ยถ่ายคลิปตรงนี้ก็เสียงกับเสียงเพลงเพราะมันติดถนนส่วนอันนี้เป็นเห็ดเยื่อไผ่เมื่อกี้ลืมบอกเห็ดเยื่อไผ่นั้นพาวละ108ดอลลาร์นะคะส่วนโมเรลนั้นพาวละ110ดอลลาร์มั้งค่ะอันนี้เป็นเห็ดเยื่อไผ่นี่ก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนึกว่าใช้ทํายาเท่านั้นมันไม่ใช่นะคะใช้ทํากับข้าวได้ใช้ทําซุปได้ค่ะดูสิดอกใหญ่มากเลยฮะดอกใหญ่มากๆเจ้าของร้านเนี่ยใจดีเขาบอกว่าเอาไปทําเป็นส่วนผสมในกระเพาะปลาก็ได้ค่ะเอาไปทำซุปคือทำต้มจืดได้ค่ะรสชาติไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะคล้ายๆฟองเต้าหู้หรือเปล่านะคะโอ้ยนั่นค่ะร้านอื่นเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะแม้กระทั่งถ่ายรูปเขาก็ไม่ให้ถ่ายแล้วจะลองเอามาให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้น้ำหนักเบามากเลยดูสิน้ำหนักเบามากเบามากเลยอ่ะเบามากมากเลยพาวหนึ่ง108เหรียญส่วนอันนี้พาวหนึ่ง115ค่ะ115ได้เยอะเหมือนกันนะพาวหนึ่งเพราะว่าน้ำหนักเบามากค่ะถ้าอยากชิมถ้าเจอต้องซื้อไปชิมนะคะนี่ก็ยังไม่เคยวัน15คนจีนเขารู้จักนะเนี่ยเห็ดพวกนี้ค่ะคนจีนรู้จักดีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดหอมเหมือนเดิมอันนี้อะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยอันนี้แต่เป็นมันยอดเขาเขียนว่าลายแยมยังมีเห็ดอีกแบบนึงแต่อยู่ฝั่งนั้นช่วงนี้ก็เป็นหนูดูลูกเดือยเขาค่ะดูลูกเดือยถึงนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้5เหรียญค่ะไม่แพงเนี่ย5เหรียญไม่แพงค่ะลูกเดือยไปดูอีกทีนี้5เหรียญจริงหรือเปล่าก็ไม่แพงค่ะ5เหรียญไม่แพงเลยเป็นเม็ดบัวแห้งค่ะส่วนอันนี้นี่ไม่รู้ค่ะชิสิเขาเขียนชิกับสินะคะเลยไม่รู้อะไรนี่ได้แล้วอันนี้ก้อนเห็ดค่ะต้นเห็ดดอกเล็กๆ อันนี้ยังอยู่เห็ดหอมอยู่เห็ดอีกแบบนึงอยู่ทางฝั่งนู้นค่ะอยู่ทางฝั่งนู้นเป็นดอกเล็กๆสีเหลืองๆมีถั่วลิสงแห้งอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะนี่ถึงกันนี่อะไรนี่นี่ค่ะอะไรก็ไม่รู้น่าสนใจเหมือนเป็นรากอะไรสักอย่างนึงโอ้เหมือนรากของนั่นเลยนะคะกัวทุนาลำพาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ่านภาษาจีนไม่ออกค่ะนี่ก็ใบไผ่ที่เขาเอาไปห่อบ้าจางนะคะเห็นดอกไม้จีนแล้วอยากกินต้มจืดใส่วุ้นเส้น
่สองแค่อันนี้นี่อะไรวะดูครั้งนึงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยค่ะนักหนักอะไรไม่รู้เป็นภาษาจีนค่ะแปลไม่ออกแปลไม่ออกจริงๆนอกจากนั้นก็ยังมีพวกร้านขายหมวกขายเสื้อผ้าเหมือนบ้านเราเลยให้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆสวัสดีค่ะ